สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องการนิโคนะครับเราไม่ได้เจอกันแบบนานมากๆเลยแต่ว่าวันนี้ก็จะมาอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นยังไงมายังไงแล้วก็จะมาเล่าเรื่องอะไรนะครับเมื่อประมาณเดือนก่อนนะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปสอนเป็นจับพลัดจับผลูไปสอนเด็กๆในชุมชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Storytelling เพราะเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นไลเซนส์โฮลเดอร์ของ TEDx บางขุนเทียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ Storytelling เก่งขนาดนั้นแต่ว่าพอเราได้คุยกับสปีกเกอร์หลายๆท่านเราก็จะพอรู้สิ่งต่างๆมาบ้างนะครับว่าแบบเล่าแบบนี้จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กผนวกกับตัวไกด์ไลน์ของ TED Talk นะครับที่เขาให้มาตามหนังสือของTED Talk ของ Chris Anderson เลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมา introduction แล้วก็เล่าทั้งหมดคือผมรู้สึกว่าเสียดายถ้าเกิดว่าสิ่งที่ไปแชร์ในวันนั้นมันไม่ถูกบันทึกเอาไว้เพราะว่าเสียดายเพราะว่ากว่าจะรวบรวมความรู้หรือว่ารวบรวมกรณีศึกษาเนี่ยมันก็ใช้เวลานานก็เลยถือโอกาสบันทึกไว้ละกันนะครับก็เดี๋ยวตอนแต่ละตอนเนี่ยเราจะซอยเป็นตอนย่อยๆนะครับแล้วก็ขมวดมาเป็นเพลย์ลิสต์ต่างๆนะครับจะได้ไม่ได้ดูแบบยาวและดูน่าเบื่อจนเกินไปแล้วก็เผื่อว่าวันไหนผมที่อยากจะรู้บางอย่างนะครับก็จะได้ย้อนกลับมาดูได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะอัดให้จบภายในวันนี้เลยก็จะใช้เวลาประมาณสักวันนั้นผมสอนเกือบ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็จบจนได้นะครับแต่ว่าลองดูกันว่าวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะฮะ introduction เลยนะครับว่ามาที่คำถามแรกเลยนะครับคำถามที่ว่าใครกลัวการพูดในที่สาธารณะบ้างนะครับผลปรากฏว่าวันนั้นเด็กในห้องเนี่ยค่อนข้างยกมือกันเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมันไม่แปลกใจเลยเพราะว่าในหนังสือของคริสเอนเดอร์สันในหนังสือของคริสเอนเดอร์สันเองอ่ะเขาบอกว่าการพูดในที่สาธารณะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนกลัวกันมากที่สุดอย่างนึงนะครับแต่ก่อนที่จะมาลงลึกในเรื่องนี้เราจะมีการเฉลยตอนท้ายคลิปหรือว่าตอนเอพิโซดสุดท้ายของคลิปชุดนี้นะครับทำไมเราต้องทอล์กนะครับทำไมการพูดคุยเนี่ยทำไมสตอรี่เทลลิ่งทำไมการเล่าเรื่องถึงสำคัญนะฮะแต่ก่อนนะครับสมัยก่อนที่มนุษย์เนี่ยการสื่อสารกันเนี่ยมนุษย์ก็ใช้การสื่อสารโดยการพูดการแสดงออกกิริยาท่าทางเป็นซะส่วนใหญ่นะครับแต่ยกตัวอย่างเช่นสัตว์ที่มันไม่สามารถพูดได้นะครับมันก็จะมีการส่งสารเคมีผ่านหนวดยกตัวอย่างเช่นมดนะครับมันก็จะสามารถทำให้การสื่อสารหรือการทำงานร่วมกันเนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทำสิ่งใหญ่ๆให้สำเร็จได้ถ้าเราไม่มีการสื่อสารมันก็ไม่สามารถเกิดสิ่งที่แบบเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในชุมชนในสังคมในเผ่าพันธุ์ของพวกเราได้นั่นเองนะครับแล้วย้อนกลับมาที่มนุษย์ล่ะมนุษย์เองเนี่ยก็มีวิธีการสื่อสารย้อนกลับไปดูสมัยตอนที่มนุษย์เนี่ยเริ่มผลิตสิ่งหนึ่งได้นะครับก็คือตัวผลิตไฟประมาณ1ล้านปีที่แล้วนะครับมนุษย์เริ่มรู้จักการทำไฟไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นอุปกรณ์ในการปิ้งย่างหรือว่าให้แสงสว่างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไฟจุดประสงค์ผลที่ตามมาของการผลิตไฟอย่างนึงก็คือไฟเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือที่ทำให้มนุษย์รู้จักการเข้าสังคมนะครับคือนึกถึงบรรยากาศแต่ก่อนนะครับที่มันมืดๆใช่ไหมฮะมืดๆมันก็จะมีความหนาวเย็นสมัยที่climate change ยังไม่ได้แบบเอฟเฟกต์เท่านี้นะครับมันก็จะหนามากๆเลยแล้วใครที่จุดไฟเนี่ยมันไฟเนี่ยนำมาซึ่งความอบอุ่นพอไฟนำมาซึ่งความอบอุ่นมันก็นำมาซึ่งการล้อมวงพอการล้อมวงเกิดขึ้นมาจากมนุษย์มากกว่า1คนเป็น2คน3คน4คนเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าบทสนทนานะครับบทสนทนาเหล่านั้นเนี่ยทำให้มนุษยชาติเนี่ยยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ได้ครับตามคำกล่าวของหนังสือเชเซเปียนนะครับบอกว่าไม่มีสัตว์ชนิดไหนเลยเนี่ยที่เชื่อในเรื่องของเรื่องเล่าได้เท่ากับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นลิงชิมแปนซีที่เขาบอกพันธุกรรมคล้ายเรามากๆนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเล่าเรื่องแต่งเรื่องสตอรี่เทลลิงและเชื่อในสิ่งที่มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเงินนะครับตัวเงินเนี่ยมันเป็นกระดาษใช่ไหมฮะแต่ว่าคนเนี่ยไปใส่คุณค่าให้มันแล้วก็ทำให้มันรู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วก็เล่าเป็นสตอรี่เทลลิงต่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยทำให้ตัวเงินตัวนั้นน่ะมีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เราสามารถใช้เงินนะเป็นจุด
เปลี่ยนทางเศรษฐกิจให้มันหมุนเวียนได้เลยนะครับยังมีเรื่องของทุนนิยมในเรื่องของเทพเจ้าต่างๆก็เป็นล้วนเป็นสเตปสตอรี่ยังมีเรื่องของทุนนิยมเทพเจ้านะครับต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่แบบไม่รู้มาจากที่ไหนแต่เขาเล่ากันมาอย่างเงี้ยทำให้มนุษย์เนี่ยยิ่งใหญ่มาถึงทุกวันนี้ได้นะฮะประมาณ1ล้านปีที่แล้วนะครับมนุษย์เนี่ยยังไม่มีอะไรมีแค่กองไฟเล็กๆแล้วก็ล้อมวงคุยกันจนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมนุษย์สามารถสร้างยานอวกาศจรวดไปยังดวงจันทร์ดาวอังคารอะไรพวกนี้ได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะอินเดียเนี่ยเพิ่งสร้างจรวดเพิ่งปล่อยจรวดไปยังสำรวจการโคจรของพระอาทิตย์นั่นเองซึ่งไม่มีใครคิดไม่มีใครฝันแน่นอนเมื่อประมาณ1ล้านปีที่แล้วนะครับว่ามนุษย์จะไปเทียบเคียงกับเทพเจ้าที่ดูแลเป็นพระอาทิตย์ได้ครับและถ้าพูดถึงคนที่สร้างจรวดนะครับเราจะนึกถึงชื่อหนึ่งเลยก็คืออีลอนมัสก์นั่นเองนะครับอีลอนมัสก์เนี่ยย้อนกลับไปที่วันที่เขาตัดสินใจมาทำ SpaceX หรือว่ายานอวกาศของเขานะครับบริษัทอวกาศของเขาครับวันที่เขาปล่อย Falcon ตัวแรกของเขานะครับเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จในการปล่อยยานอวกาศตัวนั้นได้นะฮะแต่ว่าทีมงานของเขานะครับมาบรรยายหรือมาบรรยายเล่าถึงบรรยากาศในห้องประชุมวันนั้นนะครับว่าอีลอนมัสก์พูดว่าอะไรเขากล่าวว่าคนอีลอนมัสก์เนี่ยเข้ามาในห้องประชุมคล้ายๆทาวน์ฮอลล์ครับแล้วก็มองหน้าทุกๆคนแล้วก็พยายามรวบรวมสติจากใครสักคนหนึ่งที่สามารถทำได้เพราะว่าลองนึกดูคนที่แบกโปรเจกต์แบบนี้ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนมาประมาณ20ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับเขายังพอมีสติแล้วก็พูดกับทุกคนแบบสื่อสารตรงไปตรงมาเลยว่าเขาจะไม่มีวันยอมแพ้ไม่มีวันแล้วก็ไม่มีวันที่จะยอมแพ้ในโปรเจกต์นี้และเขาบอกว่าทีมงานของเขาเนี่ยบอกว่าหลังจากอีลอนมัสก์พูดคำนั้นจบอะครับทีมงานทุกคนที่รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกล้มเหลวรู้สึกผิดหวังในการปล่อยยานตัวนั้นอะแทบไม่มีใครอยากพักแทบจะทุกคนเนี่ยอยากจะสวมเสื้อไปทำงานต่อเลยนะครับเพราะว่าคำพูดของเขาหรือว่าสตอรี่ของเขานั่นเองนะครับก็คือขึ้นอยู่กับวิธีการเล่าเรื่องที่มันเหมาะสมกับช่วงเวลานั้นนั่นเองนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเล่าเรื่องถึงสำคัญนั่นเองครับ